ด้านหลังนี้นะคะก็คือบันไดไม้แบบภูท่อที่คณะของเราเนี่ยกำลังจะขึ้นไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปตามขึ้นไปเลยค่ะมันก็สวยไม่ถ้าขึ้นตั้งแต่ตอนแรกก็จบไปแล้วเราไปรอข้างบนถ่ายรูปรวมผ้าใหญ่แล้วข้างล่างเขาบอกเราขึ้นมาก่อนคนเขาจะถ่ายรูปรวมเขาฟังมันเวทีเก็ตใช่แล้วคนมันมาขึ้นมาเอาของขึ้นไปเขาคุ้มอย่างไรนะคะสาวเราเลยค่ะเรียบขอทางเรียบหน่อยถึงประเทศแล้วเนี่ยแหละขอเราเป็นเพื่อนไม่ก็เรียกพวกนั้นขึ้นตรงนู้นก็ได้นะพี่เป็นไงอ่ะไปก่อนแล้วขึ้นไปก่อนไหนเนี่ยสองเนี่ยไปไม่ได้ที่มันจะไปดังออดแอสออดแอสนี้เนี่ยยิ้มเลยยิ้มก้องขอให้เทวดาช่วยพาหนูไปด้วยผู้หญิงทำตรงนี้ไม่ได้ขึ้นตรงนู้นเลยคุณโต๊ะง่ายกว่าก็ลงไงล่ะเนี่ยครับใครไม่ไหวตรงนี้สะพานขาดครับออกซ้ายได้เลยครับเอามาพี่สองมือมาครับถ้าใครข้าวไม่ไหวตรงนี้สะพานขาดครับออกทางซ้ายได้เลยครับออกซ้ายได้ครับเอาตรงนี้ค่อนข้างชันสะพานไม่ขาดสาวตั้งใจให้พี่ตรงนี้มาก่อนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพี่เหยียบตรงนี้พี่เหยียบตรงนี้ก่อนเหยียบตรงนี้แล้วส่งมือมายายเข้าไปก่อนครับเหยียบขอบคุณตัวเองด้วยค่ะครับใครไม่ไหวออกซ้ายเลยนะครับตรงนี้สะพานขาดใครไม่ไหวออกซ้ายเลยขอหายใจกันเอาไปขึ้นไปก่อนรับของด้วยรับของไปก่อนค่ะตรงนี้แหละเอาเลยขึ้นไปเลยพี่อยากอันนี้ค่ะอยากอันนี้เอาถุงมือมาให้หนูก่อนจุดที่คิดว่ายึดแล้วมันมั่นๆก่อนนะจะโหนแบบมันทางมันขาดเลยถ้าไม่ขาดให้จำให้จำด้วยโหดมากล่มต้องเอาออกวันนี้ถือรอบให้จานแปดวันจะพาไปเกียร์ไปเลยนะมีโซ่มากกว่าถ่ายรูปเซลฟี่ไว้ถ่ายรูปกล้องมือถือถ่ายตัวเองนะยอมนี้จับสองมือจับต้องสองมือสองจับให้ได้องนี้จับกระเพาะกระเพาะอุ้มจอดองนี้ต้องอุ้มจอดกระเพาะองนี้จะรักษาพวกเราไม่ได้รับอุบัติเหตุอันตรายขอภาพมาแล้วสติตอนนี้นะต้องสองมือตรงนี้องนี้ต้องสองมารณาเลยเหรอขอโทษนะหนูมาไม่จับนะไม่รู้ว่าจะโหดขนาดนี้ไม่โหดหรอลงก็นั่งรึเปล่าดังรึเปล่าโอ้ยไปหลงง่ายเลยมันเป็นไปได้ไหมได้เลยด้วยไปจ้าดูก่อซ้ายก่อซ้ายก่อซ้ายบอกว่าจะจับเร็วคนมันก็แข็งขึ้นบันไดไม้มันขึ้นที่ข้อมือดันลุกโ
ทางขาดนี่ไม่ได้กำลังใจยิ่งหวังไม่ได้เนี่ยกำลังใจดีนะบุญดีเนี่ยมาจะไปจับโซ่มาเออมันเลยกลับลงไปเลยเหรอไม่เป็นไรที่ใส่กางเกงอยู่ใส่กางเกงที่สายเลยเนี่ยว่าวันนี้ไปช้าบันไดดินบันไดปูนบันไดไม้บันไดดินบันไดปูนบันไดไม้บันไดไม้ก็เสร็จนี่นะแดดร้อนลูกจบแล้วหมดบันไดดินแค่นี้แหละข้าวขาละลานเลยต้องปีนกระชากเย้เย้เย้ขนาดคนไปสองกิโลแล้วข้าวแกก็ใส่ถุงมาเด็ดไม่ได้หันเลยตอนจบก็ต้องเป็นอย่างนี้ปีสู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 ไม่ต้องถือของอะไรเลยมี5 9เองมาเลยมามองข้างหน้าดิคะอย่ามองที่เท้ามองเหนือหน้ามาอ่ะมานิดเดียวมาเลยค่ะเมื่อกี้หนูร้องให้ตรงไหนตอนไหนเราจะเทพ
ไม่อุ้มต่ออุ้มต่อเลยฮะเอานี่ออกเอานี่ออกซะออกซะสิได้แค่นี้โอเคเห็นค่ะเดี๋ยวจะมีทางธรรมชาติจะขึ้นทางธรรมชาติหรือทางไม้นี่เดินง่ายครับพระอาจารย์เออทางไม้ดีกว่าทางไม้เดินง่ายกว่าทางไม้เดินง่ายกว่าทางไม้เดินง่ายกว่าเรามีกำลังมีกำลังหลังด้วยคอยบล็อกไว้บันไดเดินง่ายกว่านะบันไดเดินง่ายกว่าใช่บันไดเดินง่ายกว่าซ้ายมือสะพานญี่ปุ่นลาวเมื่อกี้ไงจุดชมวิวจุดที่หนึ่งกลายเป็นขึ้นแล้วขอบคุณครับสู้ๆค่ะครับอีกนิดนึงถึงแล้วค่ะขอบคุณค่ะกับลูกขอบคุณค่ะแหละง่ายนะง่ายนะเราจุดชมวิวจุดที่หนึ่งนะครับโอ้โหดูนู่นดูนู่นการมี2จุดมองหน้าพระพุทธกับมองไปที่นู่นเห็นไหมสวยจุดนั่นคืออะไรใช่ไหมตรงนั้นอะไรข้างหลังข้างหลังตามโอ้ยนี่สวยเลยไม่ต้องถ่ายแก้ถ่ายวิวถ่ายภาพถ่ายลองถ่ายรูปวิวเบื้องหลังด้วยนะเนี่ยลงไปน้ำผมตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงหน้าองค์พระเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเส้นทางทรหดมากเลยค่ะมีทั้งบันไดปูนบันไดไม้แล้วก็บันไดดินด้วยเราต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะในการขึ้นมาถึงจุดนี้ได้แล้วพอขึ้นมาถึงเสร็จเนี่ยเราจะมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบๆเลยค่ะเป็นแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็เราจะเห็นสะพานญี่ปุ่นลาวด้วยแล้วก็เห็นสนามบินลาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ